สกายบุ๊กขอเสนอดิจิตอลเพย์บุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกคอมิกนิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องเกาะหนูเกาะแมวนี่คือเกาะหนูและนี่คือเกาะแมวไม่ไกลจากเกาะหนูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลาทำไมเกาะหนูถึงใหญ่กว่าเกาะแมวล่ะฮะเพราะหนูกำลังว่ายเข้าหาฝั่งถึงดูใหญ่ไงล่ะทำไมถึงว่ายเข้าฝั่งล่ะฮะเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่เมืองสงขลายังไม่มีเกาะหนูเกาะแมวนั้นที่นี่เป็นเมืองท่าสำคัญที่บรรดาวานิชแล่นสำเภาเข้ามาค้าขายกันมากมายเชียวล่ะขณะที่พ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งเที่ยวชมเมืองสงขลาอย่างสำราญใจก็ไปเจอกับหมาและแมวคู่หนึ่งเหิงเหออ้ายน่ารักเฮ้ยกุกกุกกุกรู้สึกตัวอีกทีทั้งหมาและแมวถูกพ่อค้าพาขึ้นเรือสำเภามาด้วยซะแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่าเบื่อเบื่อเจ้าเรือลำนี้สินะเบื่อม้านี่แหละกอดอะไรนักหนาฮ่าที่จริงก็เบื่อเจ้าเรือโค้งเค้งนี่แหละนะคิดถึงสงขาจังมีวิธีว่ายน้ำเข้าฝั่งยังไงได้บ้างนะปีสไตล์กันเชียงผีเสื้อไม่ได้ถามว่าว่ายท่าไหนว่ายก็ว่ายท่าหมาท่าแมวนั่นแหละแต่ว่ายังไงให้รอดถึงอีกฝั่งต่างหากทำไมไม่เห็นมีหนูเลยฮะหนูจะมีบทบาทสำคัญต่อจากนี้ล่ะเมื่อแมวและหมาพบความลับเรื่องลูกแก้ววิเศษสมบัติที่พ่อค้าครอบครองไว้ลูกแก้ววิเศษที่ทำให้ไม่จมน้ำไงหนูอย่ากินผมเลยครับผมแค่มาหาเนยกินผมทั้งผอมทั้งหิวโซอดอยากขี้โรคเป็นหัดเยอรมันด้วยไม่กินหรอกแต่นายต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อฉันเอ๊ะถ้าไม่ทำจะจับกินซะทำจะทำลูกแก้ววิเศษอยู่ในห้องนี้แหละแต่ข้างในล็อกแน่นนะฉันเข้าไม่ได้นะแต่หนูสามารถหนูจึงตบปากรับคำอย่างเลี่ยงไม่ได้และขโมยลูกแก้ววิเศษได้สำเร็จแต่ทว่าเฮ้ยมุดรูไหนออกมาน่ะแล้วจะหนีไปไหนเนยแข็งลูกแก้ววิเศษเนยแข็งเยอะแยะลูกแก้ววิเศษของฉันลูกแก้ววิเศษของฉันลูกแก้ววิเศษของฉันหนูตะโกนด้วยความละโมบอยู่อย่างนั้นซ้ำๆลูกแก้ววิเศษที่ควรนำอิสรภาพมาสู่แมวกับถูกหนูขโมยไปซ้ำยังหนีลงทะเลเสียอีกต้องกระเสือกกระสนหนีลงทะเลเพราะหนูเห็นนิมิตของลูกแก้วการไล่ล่ากลางทะเลจึงเริ่มต้นขึ้นแมวว่ายจ้ำอ้าวอย่างเดือดดาลแบบลืมตายเจ้าหนูสกปรกแกไม่รอดแน่หนูก็วิ่งบนผิวน้ำด้วยอิทธิฤทธิ์ของลูกแก้ววิเศษแบบไม่คิดชีวิตส่วนหมาตัดสินใจที่จะว่ายไปดักหนูและแมวที่ฝั่งข้างหน้าเหมือนกับโปลิสจับขโมยแมวไล่ตามหนูเจ้าเล่ห์จนทันและขวนตะปบด้วยฝ่ามือคุณธรรมหนูหิวโซเรียวแรงถดถอยจึงไม่อาจหลบพ้นกรงเล็บชั่วร้ายของแมวได้เรี่ยวแรงจากการล่าและหนีคือเฮือกสุดท้ายของทั้งสองหนูและแมวต่างก็จมลงสู่ก้นทะเลด้วยกายที่เหนื่อยล้าขาดใจไม่มีใครได้ครอบครองลูกแก้ววิเศษทันใดนั้นก็เกิดเหตุมหัศจรรย์จากท้องทะเลได้บังเกิดเกาะหนูที่มีลักษณะเหมือนหนูว่ายน้ำหนีตายเข้าฝั่งจากการไล่ล่าของแมวโหดและบังเกิดเกาะแมวที่มีลักษณะเหมือนแมวที่ว่ายไขว่คว้าอิสรภาพที่ถูกช่วงชิงจากหนูขี้ขโมยนี่แหละจุดจบแสนเศร้าและจุดเริ่มต้นประวัติสัตว์ชาติพันธุ์
ของพวกเราแมวหนูพี่ขโมยงอแมวและหนูจึงไล่จับกันไปอีกนานแสนนานส่วนหมานั้นขาดใจตายเมื่อว่ายถึงฝั่งกลายเป็นเขาตังกวนลูกแก้ววิเศษแตกละเอียดและถูกคลื่นซัดกลายเป็นหาดแก้วที่สวยงามในปัจจุบัน